สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็มาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันเสาร์เลยนะครับอ่ะก็สัปดาห์นี้นะครับ ก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่ผมจะใช้คุกกี้ตัวเกรฟฟูดนะครับซึ่งตอนนี้เกรฟฟูดของผมเนี่ยพึ่งเวล8นะครับก็ผมก็พยายามหาโพชั่นเพิ่มล่างเอามาอัพอยู่เรื่อยๆเนาะนะครับซึ่งผมเคยในแพ้เคยโพสต์ตรงแถบชุมชนไปนะครับว่าผมวิ่งได้อยู่ราวๆประมาณ82หรือ83ล้านนี่แหละผมโพสต์ในแถบชุมชนไปนะครับถ้าใครที่ได้ติดตามแถบชุมชนในช่องผมนะนะครับอ่ะก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะที่ผมจะใช้เกรฟฟูดในการวิ่งส่วนตัวสัตว์เลี้ยงก็พึ่งเวล4เองนะครับซึ่งคูลดาวน์อยู่ที่34วินาทีโหก็นานนะครับ 34.16 วินะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยเนาะสำหรับพาร์ท2ผมจะขอใช้นักสำรวจละกันนะครับก็เนี่ยครับคะแนนสูงสุดผมทำไว้อยู่ที่83ล้านนะครับซึ่งขอบอกว่าคุกกี้เกฟฟูดเนี่ยโหทำคะแนนมหาศาลยิงนะครับซึ่งถ้าอัพเวลสูงอันเนี้ยผมคงทำได้เกิน90ล้านหรือไม่ก็100ล้านอ่ะมีสิทธิ์ทำได้ถึง100ล้านนะถ้าผมอัพเกฟฟูดเต็มเวล15เนาะผมก็พยายามหาโพชั่นเพิ่มล่างไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวมันก็อัพเต็มเองแหละนะครับผมกล่าวว่าจะอัพคุกกี้ก่อนค่อยไปอัพสัตว์เลี้ยงผมว่าคุกกี้สำคัญกว่าสัตว์เลี้ยงค่อยเอาไว้ทีหลังนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเราไปกันเลยเนาะ นี่แค่เวล8อะครับแต่ทำคะแนนได้ขนาดนี้ถือว่าแบบไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเดี๋ยวในอนาคตมันก็ต้องมีคุกกี้ตัวใหม่ที่มันทำคะแนนดีกว่านี้นะครับคุกกี้ใหม่มันเข้ามาเรื่อยๆเกฟฟูดนี่ก็พอเล่นง่ายอยู่นะนะครับเล่นง่ายนะครับแล้วก็ทำคะแนนสูงด้วย เอาเมื่อกี้เผลอชนสิ่งกีดขวางซึ่งคอมโบเซตเนี้ยคอมโบเซตเนี้ยถ้าจับคู่กับสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยคอมโบโบนัสรู้สึกว่ามันจะเพิ่มคะแนนตอนวิ่งความเร็วแสงอ่ะนะครับถ้าวิ่งความเร็วแสงเนี่ยโหมันจะเพิ่มคะแนนเยอะมากอ่ะซึ่งตอนนี้เกฟฟูดของผมเวล8นะครับก็เลือดน้อยนะครับต้องรอให้เวลเยอะกว่านี้ถ้าเวลเยอะกว่านี้มันก็จะวิ่งได้ไกลไง เดี๋ยวหลังจากวิ่งเสร็จเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยเนาะว่าเวล8นี่เลือดประมาณเท่าไหร่
เนี่ยคะแนนมันจะเยอะตรงนี้เนี่ยแหละครับ ตอนมันวิ่งความเร็วแสงอะนะครับยิ่งแบบถ้าวิ่งผ่านเยลลี่ที่มีเยอะๆอะโหคะแนนคงพุ่งรัวๆนะครับด่านนี้แล้วครับ53ล้านขาด2ครับหกสิบหกล้านครับ มาลุ้นกันนะไอ้มาลุ้นกันว่ารอบนี้ผมจะได้กี่ล้านผมขอโหนเชือกอีกรอบเลือดยังพออยู โอ้โห84ล้าน เพราะว่าไอ้จังหวะตอนโหนเชือกเนี่ยถ้าโหนแบบดีๆเนี่ยโหมันจะได้หลายเชือกไงนะครับ อ่ะก็ถือว่าทำลายสถิติอันเก่าไปเนาะที่ผมวิ่งเมื่อกี้นะครับได้83ล้านอ่ะเนี่ยครับคือความโหดของเกฟฟูดนี้ครับ คือแค่เวล8นะเวล8รู้สึกว่าผัดแรกจบอยู่ที่ประมาณ60 61ล้านใช่ป่ะประมาณ60 61ล้านนี่แหละถือว่าแบบโหดอ่ะตามจริงคือใครที่ยังไม่มีเกฟฟูดอ่ะคือเพื่อนๆต้องมีให้ได้อ่ะนะครับก็ที่เหลือก็ผมก็ต้องปั้นเกฟฟูดให้เวลสูงอันเนี้ยนะครับยิ่งเวลสูงมันก็ต้องวิ่งได้ไกลแล้วก็คะแนนดีด้วยนะครับตัวเนี้ยนะครับอ่ะรับของรางวัลก่อนเดี๋ยวรอเวลาเนาะเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดหีบทองนะครับผมก็ได้โพชั่นเพิ่มล่างจากหีบทองทีละ1ขวด1ขวดผมก็เอามาอัพตัวเกฟฟูดนี่แหละนะครับเดี๋ยวตัวสัตว์เลี้ยงนี่เอาไว้ที่หลังนะครับขอตัวคุกกี้ก่อนนะครับสำคัญสุดคือคุกกี้อ่ะนะครับผมลืมไปเดี๋ยวดูที่ว่าตอนนี้เกฟฟูดเวล8เลือดอยู่ที่เท่าไหร่เลือดอยู่ที่234นะครับก็ถือว่าน้อยอยู่นะนะครับเดี๋ยวค่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับ
โอ้รู้สึกว่าทั้งหมด9คนไม่มีใครเล่นเกฟุตเลยนะอันดับ2นี่เขาเล่นซากุระนะเขาเล่นเซซากุระโอ้รู้สึกไม่มีใครเล่นเกฟุตเลยใน10อันดับเนี่ยมีอยู่ผมคนเดียวที่เล่นอ่ะเดี๋ยวรอเวลาสักครู่เนาะเหลือ18วิทุกคนเขาวิ่งกันหมดละคือความโหดของเกฟุตคือแบบโหดจริงๆอะนะครับแค่เวล8อะผัดแรกจบอยู่ที่61ล้านอะถ้าไม่นับผัด2นะนะครับถ้าไม่นับผัด2มาเปิดทีพองนะครับอ้าวเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่เซิร์ฟละเดี๋ยวผมปิดเปิดเกมใหม่ก่อนเพราะว่าเน็ตผมปกตินะนะครับเน็ตผมปกติน่าจะเป็นปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์นี่แหละเพราะว่านับวันเนี่ยโอเวนเบคคนเล่นเยอะขึ้นไงพอคนเล่นเยอะขึ้นพอคนเล่นเยอะขึ้นปุ๊บมันก็ทำให้เซิร์ฟเวอร์มันโหลดช้านะครับที่จริง GM เขาเคยประกาศในประกาศตรงนี้แล้วนะว่าจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านมาบอกว่าเพื่อรองรับให้คนเล่นเยอะขึ้นเหมือน GM เขาไม่ได้ปรับจริงนะครับในความคิดเห็นผมอะเพราะว่าถ้าเขาปรับจริงอะแล้วทำไมเซิร์ฟเวอร์มันยังมีการโหลดช้าอยู่นี้ผมสงสัยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเปิดหีบทองไปอะมันโหลดนานนะแล้วมันสักพักมันก็ขึ้นรูปสัญญาณ Wi-Fi สีแดงอะรอบนี้ได้ละเพราะว่าเน็ตผมมันปกติไงมันไม่เป็นที่เน็ตหรอครับมันเป็นปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมโอ้โหถ้าได้เกฟูดนี่จะดีมากเลยจะได้จะได้ใช้โพชั่นเพิ่มร่างน้อยลงไงก็ไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับตะลุยแข่งขันชิงถ้วยในประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ